็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับแมตช์อภิมหาบิ๊กแมตช์ในยูโรปีนี้นั่นเองครับผมนั่นก็คือระหว่างสเปนกับเยอรมนีซึ่งแมตช์นี้นะครับผมคิดเอาไว้ว่าถ้าใครชนะแมตช์นี้เนี่ยเผลอแชมป์เลยเพราะว่าฟอร์มทั้ง2ทีมนี้เนี่ยยอมรับเลยครับทั้งสเปนกับเยอรมนีเป็น2ทีมใน8ทีมที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วมันมาเจอกันเองแล้วผมบอกไปเลยครับว่าถ้าทีมไหนชนะนี่มีสิทธิ์เป็นแชมป์เลยนะแต่ดูจากสภาพแล้วผมก็คิดใหม่นะเพราะว่าต่อให้สเปนนะครับมันชนะไปได้นี่เยอรมันไป 2-1 นะครับใช่ว่าสเปนมันจะรอดนะเพราะว่าสเปนนี่ก็โดนเยอรมันเล่นซะสาหัสเหมือนกันนะครับ120นาทีเต็มเลยนะแต่ว่าก็ดูก่อนนะครับว่าคู่อื่นๆเนี่ยมันจะสาหัสตามหรือเปล่าเพราะว่าใบเหลืองนี่โอ้โหเยอะมากนะครับก็เสียดายแทนเจ้าภาพเยอรมันเหมือนกันนะครับที่ได้มาแพ้ให้กับทางสเปนไป2ประตูต่อ1ในครั้งนี้นะซึ่งแมตช์นี้นะครับบอกไว้เลยว่าเยอรมันนี่โดยเฉพาะไอ้ฮาเวดนะโอ้ใช้โอกาสเปลืองมากเลยนะครับซึ่งฮาเวดนี่มีโอกาสจะปิดเกมสเปนได้หลายครั้งแต่ว่าก็แบบอะไรอะทำไม่ได้เองเสียดายนะครับที่ตอนนี้สเปนนี่ได้เสียเปรดี้ไปตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าสเปนสาหัสพอกันนะครับจะต้องพอดูคู่อื่นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าโปรตุเกสกับฝรั่งเศสนี่ต้องดูก่อนว่าจะกลับมาในสภาพแบบไหนนะถ้าเกิดแบบโดนใบเหลืองว่อนแบบนี้ก็เน่าเหมือนกันนะครับแล้วจะมีช็อตเด็ดเว้ยก็คือว่าช็อตที่เป็นปัญหานะแอนโทนีเทเลอร์อีกแล้วครับพี่น้องแอนโทนีเทเลอร์กับผู้ตัดสิน VAR สจวตแอดเวลที่ฉากมาร์คคูลาย่าที่ได้เตะอะไรวะเตะไปโดนมือของมาร์คคูลาย่าอะถ้าเป็นผมนะผมให้เลยนะผู้ตัดสินไอให้จุดโทษเลยแต่ว่าอันนี้คืออะไรแบบการตัดสินนี่มันค้านสายตาผมมากเลยนะครับก็เสียดายนะครับที่เยอรมนีเจ้าภาพนี่มาโดนยิงช่วงท้ายจริงๆนะแต่ยอมรับว่าสเปนนี่มาดีกว่านะครับมาดีกว่ากองหลังเยอรมันนี่รั่วมากจริงๆตลอดรั่วชิบหายสเปนนี่มาดีกว่าชัดเจนครับผู้เล่นพลังหนุ่มวิ่งเร็วกองหน้าก็จบดูมันต่อให้มันยิงไม่ค่อยจะได้แต่ว่ามันดูท่าทางมันน่าจะคมกว่ามันพอได้ลุ้นกว่าไอ้ทางไอ้ไคฮาวเวตอยู่นะครับสเปนนี่ก็มาทีไรก็เสียวทุกครั้งสำหรับเยอรมันแต่ว่าหลังจากที่สเปนนำไปก่อนนะครับในนาทีที่51นี่ก็ลุ้นอยู่นะผมว่าเยอรมันก็อาจจะได้นะผมก็คิดอยู่ว่าเยอรมันน่าจะได้สุดท้ายมันตีเสมอจริงๆครับแล้วก็ต่อเวลาไป120นาที120นาทีนี่เห็นชัดเจนนะครับว่าเริ่มอาการหนักแล้วก็คือแบบเหนื่อยล้าแบบล้ามากนะครับแทบจะแบบโอ้โหไปอะไรก็ไม่รู้เลยแทบล้าเลยโดยเฉพาะไอ้กองหน้านะคือแบบวิ่งแซงกองหลังก็ไม่ไหวแล้วแต่ในขณะเดียวกันกองหลังมันก็วิ่งไม่ทันกองหน้าแล้วไอ้กองหลังนี่มันจะได้เปรียบนะครับก็คือมันแบบมันเหมือนไอ้พวกสเปนนี่มันเหมือนจะได้เปรียบนิดนึงก็คือเหมือนมันแบบถนอมแรงได้เก่งกว่าสำหรับผมนะผมคิดว่าอย่างนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกไปต้องดูสภาพก่อนนะครับว่าไอ้คู่อื่นนี่มันจะเล่นถึง120นาทีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทีมไหนนี่เล่นแบบจบได้เร็วอ่ะมีหวังอาจจะมีหวังไปถึงรอบชิงเลยนะครับแล้วสเปนนี่ผมว่าน่าจะผ่านรอบถัดไปได้นะครับเห็นว่าจะเจอกับฝรั่งเศสโปรตุเกสใช่ไหมสักทีมหนึ่งในบรรดานี้นะครับสำหรับทางสเปนซึ่งอังกฤษก็ไม่แน่ครับอังกฤษไอ้นี่อาจจะเป็นให้ความหวังอาจจะไปถึงรอบชิงได้เลยนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมถ้าถามว่าผมเชียร์อะไรในยูโรครั้งนี้นะครับผมชอบโรนัลโดครับก็ต้องเชียร์ทีมโปรตุเกสอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าโรนัลโดเลิกเล่นไปนะครับผมก็จะเชียร์ทีมเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับผมก็ทีมฮอลแลนด์ชอบมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2010นะครับสำหรับฮอลแลนด์ก็แต่ดูทรงก็อาจจะไม่น่ารอดนะครับสำหรับฮอลแลนด์ในปีนี้ก็คือว่าสเปนนะครับหลังจากผ่านเยอรมันมาได้นี่มันก็อาการหนักเหมือนกันนะครับมันทั้งผู้เล่นโดนแดงอันที่จริงคาวาคาวมันก็น่าจะโดนแบนอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีใบเหลืองติดตัวและคราวนี้แมตช์นี้มันมีใบแดงอีกก็มันไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงมันก็โดนแบนอยู่แล้วต่อให้มีเหลืองมันก็โดนแบนแดงอีกตั้งหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าผู้เล่นสเปนหลังจากนี้มันจะไม่ค่อยจะมีแล้วเบรดี้ก็ไม่รู้อาการเป็นยังไงส่วนเส้นทางแชมป์นะครับถ้าเกิดว่าสเปนมันกลับออกมาได้ดีกว่าเยอรมันแบบมันไม่สุดโทมถึงขนาดแบบแมตช์นี้มันเอาซะแบบสุดโทมมากเลยครับสเปนถ้าเกิดว่ามันแบบสามารถชนะเยอรมันได้แบบสวยหรูเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมว่ามันแชมป์แต่อันนี้นี่อาการหนักอยู่ครับก็เดายากอยู่นะว่าแชมป์จะเป็นยังไงก็ไม่แน่ครับอังกฤษอาจจะไปถึงจริงๆก็ได้นะสำหรับวันนี้พบกันใหม่กันได้สวัสดีครับและทิ้งท้ายนะครับก็คือว่าโทนี่โครสก็ได้ปิด
ตำนานเกษียณอายุแขวนสตั๊ดไปด้วยการไล่แชมป์ยูโรนั่นเองครับผม